คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาครับมันมีกรณีของเจ้าอาวาสวัดเล็บกระลอกที่สวีจังหวัดชุมพรให้ข้อมูลแบบนี้ครับคุณสุชาดาบอกว่าจู่ๆก็มีพระระดับผู้ใหญ่มีคนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มาเปิดบัญชีแล้วก็มีเงินโอนเข้ามาจำนวนหนึ่งก็เป็นล้านแหละครับแล้วเงินอยู่ในนั้นแช่ได้แค่20วันก็มาบอกว่าเอาละไปถอนออกได้แล้วแล้วให้เงินทอนด้วยนะฮะให้เงินทอนเจ้าอาวาส 400,000 บาทเจ้าอาวาสไม่รับนะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แดงขึ้นมาปูดขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการช่อโกงหรือว่าการยักย้ายถ่ายเทเงินในกระบวนการของหน่วยงานที่กำกับดูแลพระพุทธศาสนาหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหลังจากที่เจ้าอาวาสวัดนี้ออกมาแฉเรื่องการทุจริตเงินทอนวัดนะคะล่าสุดทางตำรวจเองก็ไปคุ้มครองเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้แล้วค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะพระอธิการทวีก็เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.สวีจังหวัดชุมพรเพื่อให้ปากคำกรณีการทุจริตเงินทอนวัดนะคะก็ไปตามคำนิมนต์ของพันตำรวจเอกคำสิงห์ศรียาภัยผู้กำกับการสภ.สวีค่ะจากนั้นตำรวจก็สอบปากคำพระอธิการทวีนะคะใช้เวลาสอบปากคำนานถึง4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมการรับฟังการสอบปากคำครั้งนี้ด้วยหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นพระอธิการทวีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าให้การไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ตามที่คุณมนชัยเล่าไปก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ได้โกหกนะคะยืนยันตนเองพร้อมจะให้การและให้ข้อมูลทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับใครจะมาสอบปากคำก็ตามและเชื่อว่าพนักงานของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในวันที่โอนเงินนั่นแหละคนนี้จะมาเป็นพยานให้ได้ด้วยธนาคารจะต้องมีระบบบันทึกการโอนเงิน2ล้านบาทจากบัญชีของวัดแล้วก็โอนไปยังบัญชีอื่นแน่นอนครับแล้วก็มีข่าวมีคราวนะครับกรณีที่บอกว่าตัวพระอธิการทวีจะถูกขู่ฆ่าเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือกับแก๊งโกงเงินวัดนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องขออภัยแล้วทางตำรวจตอนนี้ก็เร่งมาตรการในการดูแลนะครับส่งตำรวจเข้าไปดูแลพระอธิการทวีตัวท่านเองก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับท่านก็ยืนยันละว่าข้อมูลเป็นจริงถ้าเป็นดังนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับทั้งพระผู้ใหญ่ระดับจังหวัดเกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามที่ท่านอ้างขึ้นมาเงินจำนวนนี้ที่ถูกยักย้ายถ่ายเทเอาไปทำอะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการตอกย้ำว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องเงินเรื่องทองมันต้องถูกจัดระเบียบสักทีหนึ่งค่ะเรื่องนี้ยิ่งสาวก็ยิ่งลึกนะคะคงจะต้องสืบสวนขยายผลกันอีกนานเลยค่ะกว่าจะทราบความชัดเจนในเรื่องนี้